สบายดีทุกคนวิดีโอนี้จะนำพาทุกท่านมาเที่ยวชมอีกหนึ่งสถานที่เป็นสถานที่หนึ่งเนาะที่เพิ่นอนุรักษ์เอาไว้และเป็นจุดเดียวเนาะของเมืองเฟืองนี้ที่ยังมีลงเหลือให้เห็นอยู่เป็นห้องห้อยอันเก่าแก่เนาะเป็นวัด30,000เนาะอยู่ที่บ้าน30,000นี้ถ้าว่าเว้าเรื่อง30,000เมืองเฟืองเนาะก็แมนได้มาจากซื้อบ้าน30,000นี่แหละทุกคนอันนี้ก็คือจะแมนเป็นเส้นทางที่เฮาจะเข้าไปเนาะภาพบรรยากาศที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็แมนบรรยากาศของบ้าน30,000นั่นเองทุกคนนี่แหละเนาะเส้นทางที่ภายในชุมชนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็บรรยากาศเฮือนซ่านของประชาชนอยู่ที่บ้าน30,000อยู่ที่เมืองเฟืองเนาะแขวงเวียงจันทน์นั่นเองเด้อทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศภายในชุมชนก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าอบอุ่นข้าพเจ้าเข้ามากับบ่ฮู้ปานใดดอกเนาะก็ถามมาเพราะว่าก่อนที่จะมานี่ได้ยินเนาะทางเพิ่นเว้าให้ฟังว่าอยู่ที่บ้าน30,000ยังมีเป็นวัดเก่าเนาะที่เพิ่นยังอนุรักษ์เอาไว้และเป็นวัดเดียวเนาะที่ยังลงเหลือจากห้องห้อยของสงครามที่ยังมีความสมบูรณ์นะแล้วก็ยังให้เห็นในปัจจุบันนี้เลยตามห้องห้อยนั้นมาเนาะนี่ทุกคนบรรยากาศถือว่าดีเนาะทุกคนเนาะเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นชุมชนที่อยู่ติดกันเฮือนซ่านก็ยังให้เห็นเป็นลักษณะแบบเก่าแก่ยังคงรักษาความดั้งเดิมแล้วก็มีความเป็นแบบอินอายเนาะของวิถีชีวิตก็เดินทางมาฮอดแล้วเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นประตูโขงเขาวัดนาทีเพิ่นกำลังสร้างใหม่ในสุดเขาก็มาฮอดแล้วเนาะวัด30,000เนาะทุกคนอันนี้ก็จะแมนเป็นบรรยากาศภายในบ้าน30,000เนาะคือก่อนเดียวจะเข้าไปภายด้านในของวัดโอ้ตอนนี้แมนเพิ่นกำลังที่จะสร้างประตูโขงวัดมาตามหาห้องห้อยเก่าว่าสิเจอบ่ต้องไปหาเจ้าอธิการมาแล้วเนาะบรรยากาศที่นี่กำลังจะสร้างซิมใหม่สบายดีโดยพอดีว่าข้าน้อยอันไปอันเที่ยวงานอัน30,000ตู่เฟืองมาแต่วันนี้อันได้ยินอันเพื่อนว่าขันเจ้ามาเที่ยวแล้วอันอยากให้เจ้าไปเบิ่งอันสิมเก้าของอันบ้าน30,000เจ้าอยากมาขออนุญาตเข้าเที่ยวชมเบิ่งเจ้าเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิ่งแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็กำลังจะสร้างใหม่มันจะสร้างตัวไม้ทับสิบเก่าเนาะอยู่ภายในไหนนี่ไอ้จั่วนอนกันนี่เนาะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นที่ไปที่มาของเกี่ยวกับวัดบ่แม่นที่ไปที่มาก็คือวัดสิบเก่าเนาะโดยที่ข้าพเจ้าจะพาทุกคนมาเบิ่งก่อนที่เฮาก็ได้ยินคำว่า30,000เนาะ30,000ก็คือจุดนี้แหละเนาะที่เป็นจุดของวัด30,000อันจะเป็นอารามจะเป็นหอสบายดีสาดมีเราทุกคนมีซิมเก่าที่หุกพังไปแล้วแต่ว่าเพิ่นจะบูรณะใหม่เนาะก็คือจะสร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ทุบตัวเก่าเพิ่นบ่ให้ทุบตัวเก่าเนาะเพียงแต่ว่าสร้างมาครอบสิ่งเก่าเท่านั้นเองเดี๋ยวจะเห็นกันยังลงเหลือให้เพียงให้เห็นแต่เท่านี้เนาะก็คือที่คนได้หุ้นแหละเนาะบ้านเฮามันสมัยตั้งแต่สงครามเนาะก็ถูกทําลายสิ่งก่อสร้างสิ่งถูกทําลายส่วนหลาย
ียดายจะเห็นยังคงเหลือให้เห็นไอ้ความสวยงามเสียดายแต่อันนี้ก็เห็นในยังเหลือเห็นที่ซัมมี่ก็ถือว่ายังโอเคนะคนเนาะใครแต่ว่าคือเข้าไปบางชุดบางบอนมันก็จะเห็นเพียงตั้งแต่เป็นดินจีนะเป็นพื้นให้เห็นแต่ว่าจะมีเพียงคงให้เห็นทางฝาหน้าฝาผนังฝาข้างนอกนี่กกโพเกิดใส่ทางด้านนี้พี่น้องพี่นะแต่ว่าถ้าว่าเขาเบิ้งถ้าว่าอันนี้ในจินตนาการของข้าพเจ้าด้วยซ้ำที่จะเข้าใจเนาะว่ามันเป็นเนาะใดเนาะก็คือเขาเห็นอยู่ในหลวงพ่อบางเห็นบ่ทุกคนจะเห็นว่าวัดในหลวงพ่อบางนะจะเป็นเก่าๆไปเนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าน่าจะเป็นค่ายคือกันครับอยู่ในหลวงพ่อบางฐานเก่าของแถวนี้เนาะฐานเก่าเอาทีนี้ท่านก็จะไปเป็นหลังคาจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีอันพระพุทธรูปอยู่จุดนี้เพื่อนอาจจะสร้างครอบเอาไว้เลยแบบนั้นมันสร้างสำเร็จแล้วนะก็น่าจะเอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานเอาไว้ในจุดนี้แต่ว่าเบิ่งในการก่อสร้างของเพื่อนในตอนนี้ก็ถือว่าเพื่อนสร้างครอบไปเบิดละเนาะสร้างครอบไปเบิดแล้วแล้วก็หลังคาตัดหลังคาเรียบร้อยแล้วยังเหลือส่วนเติมภายนอกเองเนาะเห็นความเก่าแก่คือแต่ก่อนนี่เนาะคนสร้างวัดนี่สร้างหนาได้เนาะคนสร้างบ่แม่นว่านั่นเนาะบ่แม่นว่าจะแบบก่อดินจีก้อนเดียวจะเบิ่งสังเกตเบิ่งจากความเก่าของไม้เนาะแล้วสังเกตเบิ่งจากว่าหนาไม้มือของข้าพเจ้าครอบนึงก็ยังบ่ถึงเนาะหาเป็นกระโหลกแบบนั่นไปเลยห้าโพข้าพเจ้าบอกแล้วนะว่าข้าพเจ้าจะข้าพเจ้าได้ยินเขาว่ามีสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มีวัดเก่าแก่อย่างสิบ่ต้องงั้นห้ามข้าพเจ้าเขาเลยเนาะข้าพเจ้ามาในนอนพาทุกคนมาในนอนเพราะว่าข้าพเจ้าก็มีความหมักในสิ่งก่อสร้างที่เก่าๆเนาะปะเดี๋ยวห้องยางออกไปเบิ่งให้จุดอื่นเติมถ้าว่าเบื้องส่วนข้างด้านนอกก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละทุกคนข้าพเจ้ากับผู้ฮู้ว่าเป็นอย่างจึงๆมักไหนอันลักษณะประมาณนี้เนาะก็คือเห็นสิ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเห็นเป็นอาคารเก่าแก่บ่ได้นะรู้สึกอยากจะเข้ามาเบิ่งแล้วก็อยากจะเข้ามาชมมาค้นหาเนาะไปเดี๋ยวเพิ่นสร้างสำเร็จแล้วปีใดเนาะมีโอกาสได้มาเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ครับชมกันเติมหรือว่าท่านใดอยากจะมีศรัทธาหรือว่าอยากจะมีปัจจัยเนาะในการสร้างสาในการต่อเติมอาคารดังกล่าวก็สามารถมาได้เลยทุกคนอยู่ที่บางเฟืองนี่แหละเนาะ 30,000 บ้าน 30,000 ในบรรยากาศอยู่ภายเอาฮอกภายนอกภายด้านในวัดก็กว้างขวางเนาะสะดวกโล่งๆชมแบบนี้เลยด้านนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นส่วนมักหุ้งเนาะห้องประสาทส่วนทางด้านข้างนี่ก็ได้มีมักหุ้งมีมักหนาวเนาะทางกำแพงของกันด้านข้างของวัดนี่บรรยากาศดีดีโอ้มักหุ้งสุกอยู่เนาะห้องสุกมักหุ้งอันนี้ต่ำแซ่บด้วยเนาะมักหุ้งอันพันนี่หลังก็ยังมีต่ออีกอยู่เนาะทางนี้ไปทางแถวบ้านนี่เพิ่นก็จะมีสิ่งอื่นๆอีกอยู่แนวบ้านของปัสสาสนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลาะเบิ่งตื้มเนาะภายในนี่ใกล้ๆนี่ว่าจะมีพันธุ์บรรยากาศเป็นเท่าใดภายในบ้าน 30,000 นี่ทุกคนโปใหญ่เนาะจุดนี้ก็จะแมนเป็นบรรยากาศทางทงนาหลังบ้านเนาะของบ้าน 30,000 นี่เฮาแหนมไปจุดใดมุมใดเนาะก็จะเห็นเป็นภูเขาป่าไม้เพราะว่าดังที่ทุกคนฮู้กันเนาะว่าแข่งเวียงจันทน์เป็นส่วนหลายแล้วเนาะก็จะมีพื้นที่เกี่ยวกับภูเขาป่าไม้นี่เป็นส่วนใหญ่
และประชาชนกับประกอบอาชีพในเรื่องของการเกษตรกสิกรรมหนอบว่าจะการปลูกข้าวนาปีบางพื้นที่ก็จะมีชลประทานแต่ส่วนหลายแล้วอยู่ที่บ้าน30,000นี่เนาะนอกจากจะเฮ็ดนาปีแล้วเนาะเพิ่นก็ยังผันเปลี่ยนมาปลูกพืชหนอบว่าจะปลูกกล้วยบ่ปลูกมากันเขือหมักเลนหมักแตงเนาะเพิ่นจะเปลี่ยนพื้นที่จากให้นาปีนี้เนาะให้เป็นสวนในฤดูของระยะนี้เนาะฮอดเดือน5ไปแล้วเนาะเพิ่นก็จะเปลี่ยนจากการเฮ็ดสวนหน่อมาเป็นเฮ็ดนาแทนเนาะอันนี้ก็คือเป็นการสับเปลี่ยนของการใช้พื้นที่เนาะอันนี้ก็จะแม่นเป็นสายน้ำลีกเนาะทุกคนนี่สายน้ำลีกที่ทุกคนเห็นอยู่ในเฮือนแพนั่นแหละเนาะก็คือได้มาจากอันเขื่อนน้ำลีกเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไหลลงไปเฮือนแพที่เขาไปพักพรแล้วก็เห็นภาพบรรยากาศสายน้ำงามๆเราทุกคนแนมไปเขาก็จะเห็นภูที่มีความสวยงามเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะในคลิปวิดีโอนี้เนาะที่นำมาฝากมาต้อนทุกท่านหากว่าท่านใดเนาะมาเที่ยวเมืองเฟืองก็มาได้นะทุกคนระยะนี้นักท่องเที่ยวก็มาหลายและผู้คนก็เดินทางมาเที่ยวหลายเนาะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมความสงบธรรมชาติที่สวยงามอยู่ที่เมืองเฟืองนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ขอบใจทุกท่านที่เข้ามาชมและติดตามฝากทุกคนติดตามต่อนะว่าวิดีโอถัดไปข้าพเจ้าจะนำพาทุกท่านไปเดี่ยวชมสถานที่ใดหากว่ามีข้อมูลชุดใดเนาะอยากจะสอบถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาเพิ่ม